น่าตั้งข้อสังเกตมีชื่อเรียกไหมครับไม้ด้ามอันนี้เป็นไม้สิริมงคลเนาะพวกหนูเป็นเด็กก็ไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรแต่เขาเรียกว่าเป็นไม้สิริมงคลเนาะก็คือไม้พวกนี้เองอันนี้เป็นสารเป็นหนังประกำนะคะอันนี้เป็นหนังค่ะเป็นหนังประกำอันนี้จะเป็นกอเป็นตามความเชื่อเนาะตั้งแต่สมัยโบราณอย่าเพิ่งไปหาความเชื่อหนังประกำค่ะก็คือหนังช้างนั่นเองไม่ใช่ค่ะเป็นหนังเป็นหนังควายสามเชือกเอามาพันกันค่ะทำเป็นหนังประกำหนังของช้างอะไรกันไม่ใช่หนังช้างค่ะหนังเอาไว้สำหรับของช้างค่ะเป็นหนังควายค่ะจะใช้ควายสามเชือกค่ะคำว่าควายสามเชือกนี่มันมีตรงนี้อันเดียวเนี่ยมันเป็นสามเชือกได้ไงเขาเกลียวกันมาเรียบร้อยแล้วค่ะใช้เวลาสองสามเดือนถึงจะได้ขนาดนี้ค่ะแต่ตรึงไว้ค่ะทั้งก็ไปเป็นเนื้อเนื้อมันนี่ก็คือเนื้อหนังค่ะเนื้อหนังเฉพาะนะก็จะผ่านทำการพิธีเรียบร้อยแล้วก็จะไม่มีกลิ่นเดี๋ยวพูดถึงพิธีผมไม่ค่อยสนใจพิธีแต่ผมใจรู้ว่าเขาทำด้วยมีความหนังประกำสองคืออะไรโอ้อันนี้เป็นบัตรอันนี้จะเยอะเลยอันนี้จะมีตะกรุดมีนั่นแน่สามีเยอะเลยจะมีกำไรหางช้างจะมีมีหางช้างมีขนช้างขนช้างค่ะมีกำไรช้างอันนี้เป็นตะกรุดช้างเป็นตะกรุดอันนี้จะเป็นตะกรุดเนาะอันนี้จะบูชาอยู่ที่เส้น200มีหางมีงามีรกค่ะมีรกด้วยค่ะรกนี่จะช่วยหอเงินหอทองค่ะหางนี่จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแล้วงาก็อยู่เป็นสุขเสริมดวงเสริมบารมีของเราค่ะอันนี้เป็นแหวนหางค่ะวงละ300อันนี้จะเป็นพวงกุญแจอันนี้จะ500อย่าเพิ่งพูดถึงราคาอันนี้เป็นแหวนหางถักวงละ300ค่ะค่ะมีแหวนด้วยแหวนช้างแหวนช้าง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 หนูเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวกระเหลี่ยงงวงมีหูมีตาหางยาวตะลันตะลันตะลันหลานชอบร้องเลยอันนี้เป็นเส้นค่ะอันนี้เส้นละ100เส้นค่ะที่ได้ทำเส้นละ100ค่ะผลิตภัณฑ์ช้างแนวเรื่องของอันนี้จะเป็นมีดหมอเนาะเอาไปในร้านในร้านค้าในรถก็ได้อ๋อมีดมีดหมออันนี้จะแพงหน่อยค่ะ 6,000 มีมีงาแล้วก็มีหางดอกแล้วก็มีหางสีดำค่ะถ้าเป็นกำไรก็คือกับค้าขายก็มีกำไรค่ะ 6,500 ค่ะจะช้างเป็นหนังอันนี้เป็นงาอันนี้จะเป็นหางหางจะมีหางดอกด้วยค่ะเดี๋ยวก็จุดเดียวนิดเดียวค่ะอาจารย์ขอดูหน่อยดูเฉยนะถ้าไม่เป็นไรจับได้ค่ะพุกเสกเรียบร้อยแล้วดูด้วยจับได้จับได้ค่ะดูกันจับพร้อมกันเออโอ้ใหญ่ตัวกันหมดอันนี้3,000ค่ะอันนี้จะเป็นงางากับหางค่ะไม่ใช่ทองไม่ใช่ทองค่ะเป็นใส่ขัดที่แม่เดี๋ยวนี้ใส่เวลาสร้างก็จะบิดอย่างนี้ค่ะไม่หักไม่เป็นไรใส่ดูได้ค่ะเป็นชิ้นหางกับงานี่นะจ้ะอันนี้เป็นกระดูกกับไอเป็นงากับหางค่ะอยู่ที่3,000ค่ะอันนี้จะเป็นงาไม่มีแหวนผู้ชายมีแต่ของผู้หญิงผู้ชายหมดแล้วค่ะจะเป็นงาแล้วก็ใส่ทองสำริดค่ะอยู่ที่วงละ1,000นั่นแน่ของสำริดเป็นไรก็ชมได้โอเคเข้าใจเข้าใจแล้วไงต่อหมดแล้วค่ะหมดแล้วอันนี้คืออันนี้คือเป็นมีดโมชาค่ะอันนี้ก็ให้บูชาเหมือนกันอันนี้จะเป็นกระดูกนะคะอยู่ที่2,500ค่ะกระดูกช้างค่ะ
ต้องจะขัดให้สวยงามเรียบร้อยกระดูกงามต่างตรงไหนจ้ะต่างกันจะเป็นลายงานจะเป็นลายกระดูกจะไม่มีลายงั้นเหรอกระดูกนี้จะเงาเฉยๆค่ะถ้างานก็จะเป็นลายเข้าใจครับตอนนี้ตาบุญมาอยู่ไหนตาบุญมาไม่ใช่อยู่ที่บ้านตอนนี้อยู่ที่บ้านค่ะเออบ้านแกอยู่บ้านกระเจ้าค่ะเลยกับโพไปนิดนึงค่ะถ้าจะไปพบท่านแต่ว่าจะได้ไหมแต่ไม่รู้ตอนนี้แกอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่น่าจะอยู่นะตอนเย็นนะมีเบอร์ไหมคะหนูก็ไม่มีเบอร์แกจ้ะค่ะเดี๋ยวถามลูกชายเดี๋ยวถามน้องตาบุญมาเป็นหัวหน้าควานหัวหน้าหมอเป็นหมอช้างค่ะเป็นหัวหน้าค่ะเป็นหมอช้างค่ะมีกี่ท่านตอนนี้ก็เหลือ5ท่านค่ะอยู่ในละแวกเดียวกันค่ะอยู่ในหมู่บ้านแถวๆเดียวกันในตำบลกระโพด้วยนะตอนนี้คนที่เก่าแก่ที่สุดก็ชื่อตาบุญมาค่ะก็เยอะตาบุญมาอยู่ที่ลาสารกลางใช่มั้ยจะอยู่ตรงนี้แกจะมานั่งอยู่ตรงนี้ประจําค่ะตอนนี้งานช้างถ้ามีงานช้างแกก็ไม่ได้มาก็ไปที่จังหวัดน่าจะมาน่าจะกลับมาแล้วจ้ะโอเคเราเช็คกับพี่ผู้ชายคนนั้นใช่ไหมจ้ะเราเช็คต้องถามแกดูคำถามว่าไอ้ช้างในเวลามันหาอาหารในป่าอะไรพวกนี้นะอ๋อตอนนี้ไม่ได้ไปหาเองแล้วค่ะคุณพ่อฟานคนเลี้ยงจะเอามาให้กินค่ะแต่ถ้าเชือกใหญ่ตัวไหนที่พอไปปลูกที่ป่าได้ก็จะไปมัดที่ป่าถ้าเชือกเล็กๆเราก็จะไว้ในบ้านหรือก็จะมีบ้านพักฝั่งนู้นค่ะบ้านพักช้างบ้านพักช้างฝั่งนู้นถ้าจะไปดูก็ขับรถตามนี่แต่ไม่มีช้างอยู่นะคะมีจะอยู่สองสามเชือกข้างในถ้าปกติจะมีเยอะไหมปกติจะมียุงนี่อยู่ตรงนี้ก็รับแขกประมาณ15เชือกค่ะก็จะมาปรับเปลี่ยนกันไปค่ะถ้าอยู่นอกคิดว่านั้นประมาณถึง50เชือกไหมร้อยเชือกค่ะจะอยู่ข้างนอกถามว่าโอเคข้างนอกคำว่าข้างนอกนั้นนะถึงร้อยเชือกไหมถึงค่ะตอนนี้ก็มีของอบจก็80เชือกของสวนสัตว์ก็ประมาณ100กว่าเชือกเกือบ300ค่ะคำว่าอบจอบจนี่คืออบจดูแลนะคะดูแลให้อาหารหวานข้าวสวนสัตว์นี่ก็คือของพระราชินีดูแลจะมี2โครงการข้างบนนู้นกับตรงนี้ค่ะเพราะช้างเชือกมันเยอะก็เลยช่วยเขามาดูก็มาช่วยกันดูแลค่ะโอเคเข้าใจแล้วเอาว่าเวลาช้างอาบน้ำที่ไหนอาบที่ไหนอาบก็ตอนนี้ก็สายยางค่ะอาบแล้วฉีดให้บางทีก็จะมีสระฝั่งนู้นใหญ่ๆก็ลงไปอาบตอนเย็นก็จะไปเอาไปลงถ้าโดยธรรมชาติเขาเวลาช้างเขาอาบน้ำไปอาบที่ไหนครับโดยธรรมชาติก็ส่วนมากก็แถวสระแถววังทะลุแถวฝั่งนู้นแม่น้ำมูลค่ะบางคนก็อาจจะไปปลูกแถวแม่น้ำมูลจ้าฝั่งจากนี้ไปไกลไหมฮะสองกิโลค่ะเขาจะเรียกว่าวังทะลุจะมีน้ำสองสายประจบกันแม่น้ำสองสายมาประจบกันน้ำมูลกับน้ำชีจะเรียกว่าวังทะลุตรงนี้วังทะลุค่ะสองกิโลประมาณสองกิโลจากนี้ไปนะโอเคอยากจะไปดูที่จุดนั้นด้วยค่ะก็ขับรถตรงไปเลยถึงหน้าวัดก็ไม่ต้องแยกตรงไปเลยแล้วก็สองอย่างเดียวสองกิโลก็จะอยู่ริมถนนใหญ่เลยโอเคเส้นดำไปเลยคิดว่าจากนี้ไปจะไปที่นั่นแหละจะย้อนกลับขึ้นมาหาคุณตาค่ะบุญมาแกน่าจะอยู่เพราะเย็นแล้วอยู่บ้านกระเจ้าเลยจากบ้านกระโพไปที่ผ่านมาตรงแปลว่าเราเลยมาผ่านมาย้อนไปประมาณสองสามกิโลได้ไหมครับสามกิโลค่ะตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วตอนนี้เวลาสี่โมงแล้วค่ะสี่โมงไปกับห้าโมงเย็นก็จากนี้ไปวังทุกก็สองกิโลอ่ะอุดหนุนทีนี้ฮะค่ะอันนี้วงละ300ถ้าผมสนใจนะพูดถึงสนใจทั้งหมดผมว่าสนใจแหวนเรื่องแหวนนี่นะลองแกะดูสิครับลองนิ้วไหนที่คิดว่าใส่ได้นะน่าจะมีแต่นิ้วผู้หญิงแล้วกันน่าจะมีของแต่นิ้วผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขาไปงานช้างเขาไม่ยังไงนิ้วผู้หญิงอาจารย์มีทำไมตอนนี้ใส่ยังไม่กว่ามากเลยใส่อาจารย์ได้ก่อนไปหัดเนี่ยไม่อยากขายหรอไม่อยากขายหรอไม่ออกทำไมต้องมีไม่ออกผมไม่ออกไม่อยากให้ขายเจออาจารย์ไม่ขายหรอกอาจารย์มีของดีกว่าบ่เชฟออกไม่อันหนูทำไมไม่ออก
สวยใช่ไหมไม่ครับไม่ได้ปู่ช้างไม่ยอมลูกพี่ตรงไหนลูกเนี่ยสั่งของพวกนี้มากไม่คิดไม่เกี่ยวต้องคิดตัวนี้เกี่ยวที่ก็ปกเสกมาครับถ้าเกว่านี้เราก็จะได้เออขวามือก็จบเองสั่งเพราะว่าแต่ไม่ออกเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรค่ะไม่ไปไม่มาเลยเหรอแกไม่ออกเราต้องไปได้เนาะไปกันได้ไหมแบบนี้ค่ะได้ค่ะไปกันได้นะไปกันได้ค่ะถ้าใส่แล้วเวลาเราอาบน้ำมันจะนิ่มมันก็จะแน่นไรไปกันได้นะค่ะผมชอบใจตรงที่รอยถักถักใช่ไหมถือว่าถักประณีตมากเพราะว่าผมไม่เคยไปซื้อที่พม่าแล้วถักหยาบค่อนข้างจะมากครับนี่ถือว่าเนียนเป็นเงินดีเอาล่ะแค่นี้เท่าไหร่นะ300ค่ะ300ทั้งหมดคุยกันยืนยาวเหยียดค่ะไม่เป็นไรค่ะจ่าย300ก็พอไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากเลยค่ะยืนคุยกัน2นาทีครึ่งเติมไปอีก40จบนะคลิปเนาะขอบคุณค่ะคุณพ่อโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะครับผมเอาล่ะทีนี้จะถามว่าที่ตรงนี้มันเป็นจุดนี้นะมันเป็นหน่วยงานราชการใช่ไหมครับค่ะเป็นหน่วยงานราชการค่ะขออนุญาตน้องชายขออนุญาตน้องบอกเบอร์ตาบนหน้าก็บอกน้องบอกว่าจำไม่ได้ค่ะโอ้น้องลองสะดวกบนแดงเขียนดอกเตี้ยแชมป์ไม่รู้ในลาสลาเนี่ยเหรอฮะเออไปอันไหนที่บัวอุดมลึงค่ะได้ไหมพอมีมั้ยน้องจำไม่ได้ค่ะฮะน้องจำไม่ได้ค่ะไปหาแกที่บ้านเลยค่ะไม่เป็นไรเราไปดูหลังโลยใช่ครับ2 3กิโลค่ะเออไม่ได้ถามเส้นดำนี้ก็ไปโอเคพอตรงไปเลยค่อยๆถามไปทีละน้อยสองน้อยเนาะค่ะบ้านกระเจ้าเคยอยู่บ้านกระเจ้าค่ะโอเคอ่ะต่อไปเราไปที่แม่น้ำมูลกับน้ำชีป้าจบข่าวไปดูช่างอาบน้ำขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ